มีคนเข้ามาแซะผมนะครับด่าแรงถึงพ่อแม่เขาบอกว่ามึงกล้าเรียกตัวเองว่าโปรได้ยังไงพ่อแม่ไม่สั่งสอนอวดอ้างตัวเองเหรอไอ้สัตว์ประเด็นก็คือผมเป็นโปรกอล์ฟครับเทิร์นโปรตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วและในแฟนเพจโปรเชนสหรัฐตอนเริ่มทำเนี่ยมันก็เป็นเพจที่เอาไว้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟจนตอนนี้มันก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องแนวคิดแล้วก็ไลฟ์สไตล์อย่างอื่นประเด็นที่ผมอยากจะบอกคนที่ด่าครับก็คือผมไม่ได้เจ็บปวดนะที่โดนคุณด่าแต่ผมเจ็บปวดที่เห็นคุณมีเวลามากพอที่จะเที่ยวไปเกลียดคนที่คุณไม่รู้จักแต่กลับไม่มีเวลาให้สำหรับการขัดเกลามารยาทของตัวเองคือผมว่าการที่เราเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงมันไม่ได้ทำให้ตัวเราเองดูสูงขึ้นอ่ะแล้วผมเชื่อว่าคนที่มีความสุขมีความพึงพอใจในตัวเองจะไม่พยายามหาความสุขด้วยการไปพยายามกดคนอื่นลงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าขึ้นสุดท้ายครับถ้าใครที่เจอแบบนี้ผมว่าเราอย่าไปเสียเวลาโกรธครับเพราะสิ่งที่เขาพูดการบูลลี่ของเขามันไม่ได้บอกถึงสิ่งที่เราเป็นอ่ะแต่มันแสดงออกถึงสิ่งที่เขากำลังเป็นแสดงออกถึงความทุกข์ของเขาแสดงออกถึงวุฒิทางความคิดของเขาแสดงออกถึงธรรมะในใจเขาแสดงออกถึงนิสัยใจคอเขาถ้าเขาอยากโฆษณาความไม่ดีของตัวเองผ่านการบูลลี่คนอื่นก็ปล่อยเขาไปครับนั่นมันคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่าให้สิ่งที่เขาทำคำพูดของเขามาตัดสินความสุขทั้งหมดในชีวิตเรา